ผู้ชมทุกๆท่านเช้านี้ยายนจุนนิ่งได้ต้อนรับรถจีวากอนคันนึงนะฮะเดินทางมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดเลยแวะมาเยี่ยมเยียนยายนจุนนิ่งก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกแฟนคลับของยายนทุกท่านนะครับรถยนต์คันนี้ได้โทรกันปรึกษาว่าเกียร์ไม่เปลี่ยนก็ได้แนะนำให้ล้างกองเกียร์ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเกียร์ใช้ได้ปกติเราจะทำการเติมสารเคลือบเกียร์ให้ลดการกระตุกของเกียร์นะฮะตอนนี้บังเอิญมาเจอโรคใหม่โรคนึงก็คือโรคไม่ต้องเสีย 1,000 บาทเวลาเจอด่านควันดำครับแนะนำตัวเองนะครับสวัสดีครับครับผมชาญวิทย์ครับมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะร้อยเอ็ดพอดีจะไปสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีแล้วก็แวะมาเยี่ยมเยียนกันเห็นอยู่เราแวะใกล้ๆกันเลยเลยแวะมาหน่อยครับผมมาเติมที่สำคัญอยากเติมเกียร์ให้มันสมูทขึ้นครับครับครับลดการกระตุกนะครับครับครับบังเอิญควันดำก็ต้องทำไม่งั้นจะโดนปรับ 1,000 ก็ตามที่คุณนายช่างใหญ่แนะนำแล้วกันนะฮะครับผมครับครับเดี๋ยวเราจะไปถอยเสียดูว่าควันดำขนาดไหนคนมาดูด้วยสตาร์ทเครื่องท่ออยู่ฝั่งไหนอ้าว 3,000 รอบ 3,000 08 3 1 2ควันออกชุยๆ3,500 ท่อสูตรอันนี้คือท่อสูตรนะเสียงท่อหวานมากเดี๋ยวเราจะจัดการให้คันนี้ภายใน10กว่านาทีก็จบแล้วนะฮะคันนี้พร้อมเดินทางกับ101เจ้าของรถจะเติมน้ำยาล้างหัวฉีดในถังน้ำมัน1ขวดนะครับเพื่อล้างสนิมขมเหลาและควันดำภายในระยะเวลา 3-5 นาทีเติมเลยสารเคลือบเกียร์จะทำให้การยึดเกาะดีขึ้นทำให้เกียร์หายกระตุกหายกระชากเป็นที่มาของการประหยัดพลังงานนะครับรถทุกคันที่เข้าโครงการเสร็จเรียบร้อยจะประหยัดน้ำมันขึ้นมากอีก2นาทีเราจะให้เจ้าของรถคันนี้ขับทดสอบภาคสนามนะครับไปทางไหนออกทางนี้แหละครับขณะนี้กำลังให้ลูกค้าลองระบบเกียร์นะฮะว่าอัตราการเปลี่ยนของเกียร์มีกระตุกไหมชากไหมนะครับดูอัตราการเร่งว่าตินต้นเท่าไหร่เหยียบเป็นยังไงบ้างนะครับนะครับเกียร์เปลี่ยนเป็นยังไงบ้างครับที่ลองขับมาโอ้ก็นิ่มขึ้นเลยนะฮะข้าวครับนิ่มขึ้นไม่กระตุกแล้วนะฮะเหมือนลื่นขึ้นไหมครับลื่นขึ้นไหมข้าวครับครับโอ้ดีขึ้นเยอะเลยอัตราเร่งนะฮะอัตราเร่งเหยียบโอเคนะฮะครับเหยียบโอเคมากเลยแต่ก่อนมันจะเป็นอืดๆหน่อยอะไรพวกนี้นะฮะครับตอนนี้ก็เหมือนมันไหลลื่นดีนะฮะก็โอเคมากเลยครับตอนนี้ก็ลองให้ลูกค้าลองวิ่งดูนะครับว่าเหยียบจากที่มาอาการรถเป็นยังไงเหยียบออกตัวไหมนะครับออกตัวช้าอืดตอนที่มาครั้งแรกใช่ไหมครับครับอืดแล้วก็เกียร์กระตุกหน่อยเกียร์กระตุกหน่อยฮะอันนี้ก็ถ้าที่ดูก็ไหลลื่นแล้วนะฮะเป็นปกติแล้วครับดูจะลื่นกว่าปกติด้วย ดูจะวิ่งลื่นกว่าปกติด้วยฮะโอเค
นะครับคุณตานะครับครับครับผมโอเคมากเลยครับครับเมื่อคืนคุณอามาถึงตอนเย็นไหมครับหรือว่ามา6โมงเย็นพอดีนะฮะมารอช่างเลยใช่ไหมครับครับก็มานอนรอกะว่าเดี๋ยวไปใส่น้ำมันเสริมสารเพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยของเกียร์แล้วก็ค่อยไปสุพรรณบุรีต่อนะฮะคุณอามาจากที่ไหนครับจากร้อยเอ็ดครับผมมาสักไกลเลยก็พอดีจะไปสุพรรณบุรีพอดีดู YouTube อ่ะเห็นว่าเกียร์นี่ถ้ามีปัญหากระตุกหน่อยก็เลยแวะมาเติมสารประสิทธิภาพเกียร์นะฮะกล่าวว่าให้ไม่ให้มันให้เกียร์มันทนหน่อยๆนะให้มันเกียร์ยืดอายุการยืดยืดอายุการใช้งานไปอีกหน่อยนะฮะไหนๆได้แวะมาทางนี้แล้วนะฮะมาหาเลยนะฮะครับครับครับโอเคครับครับครับผมครับหลังจากเจ้าของรถครับรถมิตซูคันนี้ทางภาคสนามการขับขี่เป็นอย่างไรมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่กว่าเก่าอันนี้เจ้าของรถเท่านั้นที่จะตัดสินได้นะครับครับก็เกียร์เดี๋ยวนี้ไม่กระตุกแล้วฮะไม่กระตุกแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ปกติแล้วนะฮะแล้วก็ที่แถมมาคือไอ้หลังจากเติมไอ้น้ำยาล้างหัวฉีดก็รถมันก็ไม่อืดแล้ววิ่งขิวเลยวิ่งขิวเลยครับวิ่งขิวเลยกดปึ๊บหรือไปเลยใช้ได้โอเคครับถึงบอกว่ามันใช้ระยะเวลา 3-5 นาทีแค่นั้นเองก็ใช้ได้อ๋อครับครับโอ้เป็นเรื่องที่แปลกมากนะฮะวิ่งแล้วมันกดแล้วมันรู้สึกเลยว่ามันลื่นอ่ะลื่นไหลนะฮะเลี้ยงน้ำมันให้เต็มถังไว้ตลอดครับครับหน่อยเดียวเติมเพื่อรักษาน้ำยาล้างหัวฉีดอยู่ในถังน้ำมันให้นานที่สุดอ๋อครับ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 ผมสังเกตดูขากลับน้ำมันจะกินน้อยกว่าเดิมเยอะเดี๋ยวจะลองดูลองดูครับเข้ามาด้วยฮะเพื่อให้ความรู้กับหลายๆท่านที่ครับครับที่ดูอยู่ครับครับครับอยากฝากอะไรถึงผู้ใช้รถใช้ถนนบ้างครับก็ถ้าได้แวะมาแถวนี้นะฮะถ้าเรามาเติมน้ำมันล้างหัวฉีดหน่อยนะผมว่าจะช่วยให้รถมันวิ่งฉิวขึ้นเยอะเลยนะฮะผมก็พอดีจะไปสุพรรณได้ครับมันอยู่ไม่ไกลครับแวะมาไม่เสียเที่ยวไม่เสียเที่ยวครับไม่เสียเที่ยวก็ดีมากเลยนะครับครับเดินทางปลอดภัยครับ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 โครงการของชมรมรวมช่างด้วยใจชมรมรวมช่างซ่อมรถยนต์เราจะหาทุกวิถีทางเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนคือไปทุกที่คันนี้เขาตีว่าต้องซ่อมเกียร์หมดแต่หลังจากเราได้แนะนำให้ล้างกองเกียร์แล้วก็ถ่ายน้ำมันใหม่อาการจะดีขึ้นแล้วมาเคลือบสารเคลือบเกียร์เสร็จเรียบร้อยการกระตุกหายไปก็เป็นการประหยัดอีกแนวทางหนึ่งของชมรมของเรานะครับสวัสดีครับ